สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆชาว F-Tuck Gaming และสวัสดีคุณผู้ชมใหม่ๆที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับมาพบกับเกม EuroTuck Simulator 2นะครับก็ตอนนี้ก็ได้กลับสู่เส้นทางปกติแล้วนะฮะจากที่2วันก่อนก็ไปวิ่งในเส้นทางของโปรบอทมานะฮะตอนนี้เราก็มารับงานที่เมืองสตาร์แวนเกอร์นะฮะเรามารับงานในโรงงานอุตสาหกรรม MS Steel นะฮะงานที่รับมาก็จะเป็นนี่เลยฮะ Excavator One Bow นะครับ EC220E นะฮะน้ำหนัก20ตันนะงานนี้เราจะไปส่งที่เมืองออสโลนะฮะออสโลที่โรงงานอุตสาหกรรม MS Steel เช่นกันนะฮะแต่เป็นสาขาเมืองออสโลนะฮะเส้นทางที่วิ่งในวันนี้เที่ยวนี้นะฮะก็คือเส้นทางหมายเลข13นะฮะแล้วก็มาเลี้ยวเข้า E134นะฮะอ๋อในหมายเลข13เนี่ยมีจุดถ่ายรูปด้วยฮะก็ระหว่างทางก็เดี๋ยวแวะถ่ายรูปด้วยนะฮะแล้วก็ E134จนถึงปลายทางเลยนะฮะระยะทาง364กิโลเมตรนะฮะก็ถือว่าไม่ค่อยไกลเท่าไหร่นะฮะโอเคก็เส้นทางนี้ยังไม่เคยมาเลยนะมีเป็นสีเทาหมดเลยนะเนี่ยสังเกตดูนะฮะก็ถือว่าได้โอกาสมาเปิดแผนที่นะฮะโอเคเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะก็เดี๋ยวเตรียมตัวออกเดินทางกันเลยนะฮะขึ้นรถแป๊บอ๋อลืมบอกเราก็มากับรถหัวลากสแกนเนียนะฮะรุ่น NGR Series นะฮะเครื่อง580แรงม้านะเครื่อง V8 เหมือนก็ใช้เครื่องรุ่นนี้เช่นเคยนะฮะอ่ะเดี๋ยวขึ้นรถเลยนะโอเคครับก็ตอนนี้เป็นเวลาโอ้จะ6 โมงแล้วนะ6 โมงเย็นก็ระหว่างทางอาจจะต้องแวะพักรถนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมืดกลางทางเอานะโอ้ปั๊มก็อยู่ฝั่งตรงข้ามโอ้นี่ก็ตรงข้ามอีกจะมีไหมเนี่ยอ๋อมีนะโอ้ก่อนถึงปลายทางดีฮะโอ้มีตรงนี้นะแต่ไม่รู้ว่าฝั่งไหนนะอ่ะเดี๋ยวเราออกเดินทางกันเลยดีกว่านะจะได้ไม่เสียเวลาTurn left.
turn left. ตื่นไว้นะฮะนอนจะ1 ทุ่มเลยจัดไปครับโอเคตื่นแล้ว4:00เลยนะฮะปะเดินทางกันต่อครับผมจะมืดนิดนึงนะเช้ามืดเลยโอ้ยรถมาพอดีโอ้เป็นจุดถ่ายรูปสะพานนี้นะโอ้เดี๋ยวมันไม่ติดเราต้องขับไปข้างในใช่ไหมเอออันนี้ได้รอบเลยประมาณนี้นะนี่เดี๋ยวขอดูมุมสูงเออมุมสูงน่าจะดีกว่านะมันเห็นแม่น้ำด้วยกดผิดไปกดรีเซ็ตเอาไม่ถ้ามุมนี้กำลังดีนะไม่ต่ำเกินไปถ้าแบบนี้มันชิดเพื่อนมันไม่เห็นแม่น้ำเลยเดี๋ยวก็ระยะนี้แล้วกันนะโอเคแสงมากเออแสงทั้งหน้าทั้งข้างนี่หนีเรียบร้อยไปไปสักทีก่อนจะได้รูปนะครับ
get ready to turn right. Turn right. นี่เจอไฟออฟโรดแล้ว E134ตาเวนเกอร์กับเมืองออสโลที่เราจะไปส่งนะก็อยู่ในประเทศนอร์เวย์นะนี้เราไม่ข้ามไปไหนนะตอนนี้ท้องฟ้าก็เริ่มสว่างแล้วนะGo straight. เส้นนี้จำกัดแค่70กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีเส้นทางไม่ได้ E134นะเอาเล
ระยะทางที่เหลือกับระยะทางที่วิ่งรวมกันก็จะได้ทั้งหมดนะก็น่าจะประมาณ365 364นะอย่างที่บอกไปเมื่อช่วงต้นคลิปนะที่เปิดคลิปที่บอกระยะทางไปนะว่ากี่กิโลเริ่มลงแล้วไหลเลยหน้าเราThank you.
ี่แค่20โลเองนะดูจากแผนที่ก็เจอจุดปลายทางแล้วครับstraight นี่ของเราคือมาทางโทนะก็เลยต้องดูซ้ายดูขวาก่อน turn right this is where it ends ไปแล้วโอ้จะถอยได้ไหมเนี่ยตายแล้วยังดีมีพื้นที่ตรงนี้ด้วยนะมันก็ถอยได้ง่ายแล้วครับโอ้หางมันช่วยเลี้ยวด้วยมันต้องเลี้ยวอย่ามากเดี๋ยวแค่หน่อยเดียวพอนะแค่นี้ก็ถอยเข้าได้แล้วครับนี่อันนี้เยอะเยอะไปนะเดี๋ยวไปต้องคืนทำไงได้แล้วโอเคระยะนี้นะผมไปถอดพ่วงส่งงานก่อนนะตอนนี้ใช้ฐานใช้ขอลองนะฮะปึ๊บนี่366กิโลเมตรนะฮะโอเคเราก็ได้นำวันอะไรนะ Excavator Volvo นะฮะรุ่น BC220E นะฮะมาส่งในโรงงานอุตสาหกรรมของโรงงานอุตสาหกรรม MS Steel ใช่สตีลเคยชิงกับสตีลเอาใหม่นะฮะเราได้นำเอ็กคาเวเตอร์วอลโว่นะฮะมาส่งที่โรงงานอุตสาหกรรม MS Steel นะฮะได้อย่างปลอดภัยนะฮะถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพนะไม่มีอุบัติเหตุใดๆเกิดขึ้นนะก็จะมีตรงขึ้นเนินเมื่อกี้นะฮะที่เราตำพ่วง AI คันหน้านะก็คือขึ้นช้ามากนะฮะก็ลุ้นเหมือนกันว่าจะขึ้นไหวไหมแต่ก็ไหวนะโอเคก็อันนี้ก็ระหว่างทางที่เจอนะโอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใครยังไม่ได้กด Subscribe ก็กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะเวลาที่เราลงคลิปเรื่อยๆนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าติดตามได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับเวลา1ทุ่มตรง
ก็จะเป็นคลิปเปิดตัวทาง YouTube ช่อง F-Tag Gaming นะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับเวลานี้มาไปทีหลังลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ